ตราอาซากโกขอแนะนำน้องใหม่อาซากโกแทมปุระรสปาบิก้า02-633-5353กลับเข้าสู่ Motoring Update นะคะเป็นอัปเดตแบบ International ค่ะบางทีก็เห็นไหมพูดเหมือนไกลเลยนะไปเมืองจีนเนี่ยโถขอสักนิดนึงดิก็อินเตอร์เหมือนกัน International นิดนึงนะคะเราจะไปกันที่ปักกิ่งมอเตอร์โชว์2012นะคะว่างานเขาเป็นอย่างไรส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศเนี่ยอย่างที่คุณโก้แล้วก็เราเคยพูดกันบ่อยเขาจะชอบโชว์เทคโนโลยีแต่นี้จะเป็นยังไงคุณโชว์เทคโนโลยีขายรถด้วยทีหลังๆได้พัฒนามาเยอะนะครับงานใหญ่ๆของจีนเนี่ยนะฮะงานมอเตอร์โชว์ของจีนเนี่ยมี2งานก็คือปักกิ่งมอเตอร์โชว์กับเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์สลับปีกันจัดนะครับปีที่พิศกราชลงท้ายด้วยเลขขี้เนี่ยจะเป็นของเซี่ยงไฮ้นะครับส่วนปีที่ลงท้ายเลขคู่อย่าง2012เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของปักกิ่งนะครับขึ้นเหนือไปอีกไปเมืองหลวงนะครับเซี่ยงไฮ้ก็เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคนเขาก็ไปดูเยอะนะคุณโหคุณนี่ผมเคยไปที่เซี่ยงไฮ้พิตตี้เขาผมเคยไปที่เซี่ยงไฮ้นะคุณพิตตี้ยืนอย่างเงี้ยพวกไปขอถ่ายรูปเลยอ่ะคือบ้านเราเนี่ยเต็มที่ถ่ายรุมถ่ายใช่ไหมค่ะแต่เมืองจีนเนี่ยเขาเป็นวัฒนธรรมเลยคนสามารถไปยืนคู่พิตตี้ขอถ่ายรูปได้เลยอ้าวจริงเหรอลูกอะไรเนี่ยหอบลูกจูงหลานขึ้นไปถ่ายได้เลยเหมือนพิตตี้เป็นเสมือนดาราขอถ่ายรูปได้ขอถ่ายรูปได้เลยแล้วก็ถือเป็นงานใหญ่นะครับอย่างที่เคยบอกครับแบรนด์รถยนต์เมืองจีนมันเหมือนโอท็อปอ่ะมีทุกอำเภออ่ะคือรวมๆเนี่ยแบรนด์ค่ายรถจีนเนี่ยนะครับมีเป็นร้อยยี่ห้ออ่ะจริงจริงๆคือไปอำเภอหนึ่งก็เขาก็จะมีคนทำรถของเขาแล้วเดี๋ยวนะคุณ iPhone เขายังมีก๊อปเลยอ่ะรถยนต์มีก๊อปปะคือแต่เดิมเนี่ยต้องยอมรับปอร์เช่ก๊อปอะไรเงี้ยมีปะเดิมเนี่ยเคยเห็นเยอะจริงเหรอเดิมเห็นเยอะถ้าดูงานมอเตอร์โชว์ที่จีนเนี่ยนะ คุณเนี่ยเอ้ยไอ้นี่ลอกไอ้นี่มาไอ้นี่ลอกนี่มาตลกมากแต่นั่นเป็นเรื่องหลายปีมาแล้วนะครับ เป็นเรื่องหลายปีมาแล้วแต่ในระยะหลังๆเนี่ย 2-3 ปีหลังเนี่ยผมแทบไม่ค่อยเห็นไอ้พวกก๊อปปี้แหละ มีกันน้อยมากนะครับตอนนี้เขาพัฒนาไปดูหรูหราไปไกลมากแล้วก็คือตอนนี้ตลาดรถยนต์จีนนะตลาดรถยนต์จีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกทวัดกันที่ยอดขายปีละ10กว่าล้านก็ประชากรเขาเยอะอ่ะคุณใช่ลงเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแล้วเขามียุทธศาสตร์ชัดเจนด้วยว่าใครจะมาลงทุนกับเขานะมาลงทุนในเมืองจีนเนี่ยนะต้องร่วมหุ้นกับบริษัทจีน 50% ครึ่งๆแล้วก็ทิ้งเทคโนโลยีไว้ให้ด้วยก็จะทำให้บริษัทรถของคนจีนเองเติบโตได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็จะไปท้าชนพวกญี่ปุ่นได้พวกอเมริกาได้นะครับนอกจากรถเครื่องยนต์ปกติแล้วก็มีพวกไฮบริดรถไฟฟ้าเขาก็กำลังพัฒนาขึ้นมาอยู่นะครับซึ่งแนวทางนั้นก็ต่างกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยชัดเจนว่าขอเป็นผู้ประกอบผู้รับจ้างผลิตเป็นฐานใหญ่ก็จริงของญี่ปุ่นอย่างนี้เราเคยคุยแต่ว่าเราก็มีแบรนด์ของเราเองแต่จีนเนี่ยไม่ได้จีนบอกฉันต้องมีรถของฉันก็แนวทางพัฒนาต่างกันแล้วตลาดเขาใหญ่ด้วยถมไม่เต็มพวกอเมริกายุโรปอะไรก็อยากมาลงทุนนะครับนิดหน่อยเขาจะครองนะเขาจะครองนะใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มส่งออกเดี๋ยวบ้านเราต่อไปก็จะมีรถจีนรถจีนส่งเข้ามากขึ้นตอนนี้ก็มีอยู่แล้วพวกเชอร์รี่นะครับเชอรี่มี QQ มีทิโก้อะไรมีหลายรุ่น มีพวกอู้หลิงรถเพื่อการพาณิชย์เข้ามาเยอะขายกันเยอะซื้อกันเยอะส่วนมากเป็นรถบรรทุกเล็กรถกระบะเล็กๆอ่ะนะฮะราคาถูกๆพิตตี้เขาแต่งตัวเรียบร้อยนะคุณเมื่อกี้ฉันเห็นใส่สูทใช่โอ้ยคุณ XX ก็มีอ๋อเหรออืมก็แล้วแต่แบรนด์อย่างเงี้ยหรอแต่ปักกิ่งผมไม่เคยไปไงแต่ว่ามันก็คงคล้ายๆกับที่เซี่ยงไฮ้นั่นแหละนะครับงานใหญ่นะครับพิตตี้เนี่ยออกแนวผอมเพียวทุกคนเลยเอกก็มีผอมสูงอ๋อแล้วแต่เหรอแล้วแต่บูธแล้วแต่ก็ปักกิ่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่23เมษายนถึง2พฤษภาคมงานเขาโชว์เทคโนโลยีหรือเขายังไงคะคุณก็ไม่รับจองเหมือนกันไม่รับจองไปจองกันข้างนอกก็ดูรถอย่างเดียวโชว์เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ในงานนี้นะครับมีรุ่นเด็ดอยู่รุ่นหนึ่งซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับเห็นแล้วน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นซูเปอร์คาร์นะครับ Lamborghini Lamborghini ปกติคุณจะเห็นเป็นรถ2ประตูสปอร์ตนะจะเป็นประตูแบบปีกนกประตูแบบเปิดธรรมดาก็ว่าไปแต่นี่เป็น SUV ครับชื่อรุ่น Urus ตอนแรกก็ยังดาวกันอยู่ว่าสรุปมันอ่านเออรัสอูรัสอะไรแต่พอ CEO เขาลงมาจากรถแล้วเขาก็พูดชื่อรุ่นก็ทำให้รู้กันว่าชื่อ Urus
วยอ่ะคุณออกมาแข่งกับ Porsche Cayenne นะครับใช่ Buonasera signore e signori แต่จะเหนือกว่าอีก e benvenuti eccola qua คือเป็นเซอร์ไพรส์นะครับว่าซุปเปอร์คาร์มาทำ SUV ได้ยังไงนะครับเดิมเนี่ยเอาถ้าเป็นพวกระดับไฮเอนด์ของ SUV จริงๆนะก็จะเป็นพวก X6M X6M ด้วยนะตัวแรงด้วยนะแล้วก็พวก Cayenne Turbo นั่นคือสุดของ SUV แล้วแต่จากนี้ไปจะมีสุดกว่านั้นอีกเหนือกว่านั้นอีกก็คือ Lamborghini Urus Urus ครับยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆมากนะครับแต่เชื่อว่าจะใช้พื้นฐานในการพัฒนาร่วมกับ SUV ในเครือ Volkswagen อย่างพวกทัวเล็กนะครับ Audi Q7 นะครับรวมถึง Cayenne ด้วยนะครับคือ Lamborghini เนี่ยอยู่ในเครือของ Audi นะครับคือ Volkswagen จะแบ่งเป็นสาย Volkswagen แล้วก็สาย Audi ซึ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือ Volkswagen อยู่แล้วล่ะครับ Audi ก็อยู่ใน Volkswagen อีกทีแต่เวลาแบ่งสายกันมาเนี่ย Volkswagen เขาก็จะมีแบรนด์ที่ต้องดูในมือเขานะครับ Skoda Bentley อะไรอย่างเงี้ยส่วนพวก Audi ก็จะมาดูอย่างเงี้ยมาดูพวก Lamborghini นะครับเชื่อว่าจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกับรุ่นที่ผมกล่าวมาในเครือนะครับค่ะเป็น SUV 4ประตูนะครับแจ้งแค่คร่าวๆนิดหน่อยว่าจะใช้คาร์บอนไฟเบอร์มาเป็นวัสดุในการขึ้นรูปตัวถังอันนี้ก็ Lamborghini เก่งอยู่แล้วนะครับเพื่อลดน้ำหนักนะฮะมิติตัวถังเนี่ยยาว 4,990 มม.กว้าง 1,990 มม.สูง 1,660 มม.แจ้งมาแล้วแล้วก็พูดแค่ว่ารถคันนี้นะครับน่าจะมีกำลังได้ถึง600แรงม้าแต่ก็ไม่ได้พูดสเปคเครื่องยนต์ว่าจะใช้ V10 หรือ V8 เทอร์โบคู่นะครับไอ้ V10 V10 เนี่ยใช้มาในรถหลายๆรุ่นของ Audi นะครับจะเป็น Murcielago Aventador ก็ว่าไปนะครับแต่ V8 เทอร์โบคู่เนี่ยใช้อยู่ใน Audi นะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ All-Wheel Drive นะครับไม่เกินปี2015นะครับน่าจะลงตลาดพร้อมขายนะครับอาจจะปลายปี2014ะนะครับในช่วงปี2015สวยอ่ะคุณแล้วก็ใช้ปักกิ่งมอเตอร์โชว์เนี่ยเป็นที่เปิดตัวนะครับอยากรู้จริงๆเลยว่าแล้วราคามันจะก็ต้อง 20-30 ล้านน่ะประมาณเนี้ยนะใช่ 20-30 เลยเหรอใช่ครับเพราะเคยเย็นมันยังย่อมเยาก็นี่ไงถึงบอกนี่เป็นเขาจะเป็น SUV ดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกนะครับมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับไอ้คันนี้เปิดตัวไปก่อนแล้วเปิดตัวไปก่อนแล้วแต่ก็อย่างที่บอกเบนลี่ก็อยู่ในร่มไม้ชายคาของ Volkswagen เหมือนกันก็เชื่อว่าจะใช้แพลตฟอร์มนี้ในการพัฒนาเบนลี่ก็ออกตัวเป็นคอนเซ็ปต์ใช่เนี่ยเบนลี่ก็ออกเป็น SUV เหมือนกันปกติเบนลี่ก็จะเป็นจะเป็น GT จะเป็น2ประตูเป็น4ประตูก็ว่าไปนะครับออกแนวหรูหรานี่หันมาทำ SUV เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นรถต้นแบบนะครับคอนเซ็ปต์คาร์ชื่อEXPF ขออภัยครับ EXP9F นะครับคันนี้จริงๆเปิดตัวในงานเจนีวามอเตอร์โชว์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้เห็นกันไปแล้วล่ะแต่เบลลี่นี่เขาแจ้งดีเทลชัดเจนกว่า Lamborghini มากนะครับเขาบอกจะมีทั้งเครื่องยนต์ W12 6ลิตรนะครับ600แรงม้ามี V8 สูบนะครับมีรุ่นที่เป็นไฮบริดด้วยนะครับแล้วก็เตรียมทำตลาดในปี2014เชื่อว่าเบนลี่น่าจะเปิดตัวก่อน Lamborghini นะครับไอ้ที่เห็นนี่โอ้โหข้างหลังใส่ช้อนใส่อะไรไปปิกนิกได้มีแบบดึงโต๊ะดึงผ้าใบอะไรมาได้อ่ะคุณตุ่นคือเบนลี่เนี่ยเขาบอกว่าเบนลี่นี่ออกแนวผู้ดีอังกฤษนะใช่ครับใช่ครับคือจะคนละสไตล์กับอูรุสมากเลยล่ะคุณอูรุสสปอร์ตโฉบเฉี่ยวแบบเปรี้ยวคือเบนลี่เนี่ยเขาจะยึดอยู่3หลักๆก็คือเรื่องสมรรถนะค่ะนะครับเรื่องการออกแบบที่ลงตัวแล้วก็เรื่องงานฝีมือสะดวกสบายดูเป็นแนวแบบหรูหราใช้ชีวิตมีแบบกินข้าวนะมีช้อนอยู่ข้างหลังนะมีไวน์ไม่รับว่ามีเหมือนมีเห็นมีตู้เก็บไวน์ด้วยเก็บไวน์มีที่วางเอกประสงค์เรื่องของคนรวยอะของคนรวยนะช่วยไม่ได้จริงๆก็เป็น SUV 2รุ่นระดับซุปเปอร์ไฮเอนด์คือค่ายซุปเปอร์คาร์หันมาทำ SUV ก็ทำได้เดี๋ยวนี้อะไรแปลกๆในโลกเราก็มีให้เห็นเขาก็ต้องพัฒนาไงคุณก็มิกแอนด์แมชไงก็เอาแบบซุปเปอร์คาร์มารวมกันกับ SUV จะได้แบบตอบโจทย์ให้กับคนที่มีสตางค์เยอะยังชอบความโฉบเฉี่ยวแต่เป็นแฟมิลี่ไปแล้วเอาครอบครัวไปได้เอาครอบครัวไปได้แทนที่จะนั่งกัน2คนเหมือนเดิมครับนะก็มีแบบเด็กๆลูกๆไปด้วยได้อย่างเงี้ยเห็นแล้วก็อยากได้
ก็แต่อย่างที่บอกอ่ะมันแชร์พื้นฐานในการผลิตร่วมกันอันนี้มันก็ลดต้นทุนแล้วแต่ละคนก็ไปออกแบบกันเองให้มันเหมาะแต่ละคนมีเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับมีเทคโนโลยีเรื่องการขับเคลื่อนอยู่แล้วก็มาใส่แล้วก็ไปแยกกันทำตลาดเอาแต่ดิฉันชอบ Lamborghini คันเมื่อกี้มากบลูส์นะจะเป็นรถในดวงใจนะอ่ะน่าลองน่าลองก็เป็น2 SUV นะครับที่นำมาเปิดเผยกันครับอ๋อยังมีข่าวนึงนี่มีนิสสันด้วยนี่คุณใช่ๆๆนิสสันอะไรคุณก็ในงานปักกิ่งมอเตอร์โชว์เหมือนกันนะครับค่ะเขาเปิดตัวซิลฟี่ตามที่เห็นในรูปนี่เลยนะครับคันนี้มาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยโฉมนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยเล็งกันไว้นะครับประมาณไม่เกินไตรมาส3นะครับสิงหาเนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วน่าจะรู้เรื่องแล้วรถขนาดไหนอะคุณระดับอัลติสระดับซีวิกนะครับคือเดิมเนี่ยนิสสันเคยมีซันนี่ไงคุณตุ๋นแต่พอยุคนึงเนี่ยช่วง 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเขาปรับโครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนตัวผู้บริหารก็เลยไปจิ้มอัลติด้าเข้ามาหมายถึงว่าเลือกโปรดักต์ก็คือนิสสันทีด้าเข้ามานะครับก็ทีด้าเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์เดิมๆของซันนี่ที่สู้กับอัลติสสู้กับซีวิกได้พอทีด้ามาเนี่ยคนก็งงหมดว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใหญ่เท่าพวกซีวิกเอาติสมันจะเล็กไปมันก็ไปเจอกับพวกแจ๊สอะไรพวกเนี้ยแล้วก็กักๆกลางๆ ก็ขายไม่ค่อยดีคนก็งงกันคืออย่างล่าสุดทีด้าก็จะปรับมาเป็นตัวแฮชแบ็กเนี่ยวางแต่เครื่อง 1.8 แล้วก็ตัวทีด้าลาติโอเนี่ยวางเครื่องยนต์ 1.6 เป็นซีดานนะครับทีด้าลาติโอเนี่ยเป็นซีดานวางแต่ 1.6 แล้วก็มีทีด้า 1.8 แฮชแบ็กนะครับแต่ตัวซิลฟี่เนี่ยก็จะเข้ามาเติมในกลุ่มเก๋งคอมแพคเพื่อมาสู้กับอัลติสซีวิกนั่นแหละนะครับแล้วก็จะถอดไอ้ตัวทีด้าซีดานทีด้าลาติโอออกไปนะครับก็จะเหลือแต่ทีด้าแฮชแบ็กแล้วก็ซิลฟี่ที่เป็นซีดานคันนี้นะครับก็คาดว่าจะวางเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรนะครับแล้วก็ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นี่ครับราคาก็เกาะกลุ่มอยู่ในเก๋งคอมแพคกันแหละนะครับ 7,500 ถึง 8,500 สิงหากันยาเนี่ยครับน่าจะมาเปิดตัวแน่ขายแน่โฉมแบบนี้เลยนะครับอยู่มีกลิ่นไอของไอ้นี่หน่อยนะคุณนะเอเมล่าเอเมล่ารวมกันกระจังหน้านี่เหมือนเอเมล่าเลยนะแต่พวกไฟพวกอะไรความหรูหราเนี่ยคล้ายเทียน่าเหมือนเอามาผสมกันอะแมทช์กันใช่แล้วก็แปลงร่างออกมาเป็นแบบนี้ใช่ช่วงไตรมาส3นี่จะสนุกมากเพราะว่าฟอร์ดก็พร้อมฟอร์ดโฟกัสก็พร้อมแล้วก็จะมีเจ้านิสสันซิลฟี่มาใช่แล้วก็ซีวิกก็มาจะใหม่ๆเลือกกันได้นะคะครับอย่างไรก็ตามนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวอัปเดตนะคะสำหรับยานยนต์ต่างประเทศช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเทสรถกันนะคะกับรถหรูหรา Porsche Panamera นะคะว่าจะเป็นอย่างไรช่วงนี้พักก่อนค่ะ